5สูตรหมักผมด้วยกล้วยเร่งผมยาวแก้ปัญหาแตกปลายผมงอกผมร่วงกล้วยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่จำเป็นต่อเส้นผมอาทิเช่นโพแทสเซียมช่วยลดการหลุดร่วงและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมให้รากผมแข็งแรงวิตามิน B6 ช่วยป้องกันผมร่วงให้เส้นผมเงางามเป็นประกายวิตามิน C ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสาเหตุหนึ่งของรังแคนอกจากนี้ยังทำให้เส้นผมไม่งอกก่อนวัยอีกด้วยค่ะแมกนีเซียมดูแลรูขุมขนบนหนังศีรษะช่วยยึดเหนี่ยวเส้นผมไม่ให้หลุดร่วงง่ายทองแดงช่วยดูแลและบำรุงหนังศีรษะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมและสุดท้ายโปรตีนเปรียบเสมือนครีมนวดผมจากธรรมชาติช่วยให้เส้นผมยืดหยุ่นสร้างความแข็งแรงไม่ทำให้เส้นผมแตกหักหรือเปราะง่ายค่ะสูตรแรกสูตรฟื้นฟูสภาพเส้นผมเร่งผมยาวสูตรหมักผมนี้อุดมไปด้วยวิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระทำให้เส้นผมหนานุ่มช่วยให้ผมยาวเร็วมีกรดลอริกช่วยต้านเชื้อราและแบคทีเรียป้องกันรังแคให้ความชุ่มชื่นแก่หนังศีรษะและเส้นผมค่ะปอกเปลือกกล้วยหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆให้ได้1ถ้วยตวงและเตรียมน้ำกะทิ3ช้อนโต๊ะหากไม่สะดวกใช้กะทิคั้นสดสามารถใช้กะทิกล่องแทนได้ค่ะใช้น้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะและน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะค่ะเทส่วนผสมทั้งหมดลงเครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันหากใครไม่มีเครื่องปั่นสามารถนำส่วนผสมทั้งหมดเทลงถ้วยผสมขนาดใหญ่และใช้ช้อนบดกล้วยและส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเนื้อเนียนค่ะสระผมให้สะอาดเช็ดผมให้แห้งพอหมาดนำส่วนผสมที่ได้ทาลงบนเส้นผมและหนังศีรษะสวมหมวกคลุมผมปล่อยทิ้งไว้30นาทีและล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีควรทำเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะสูตรผมเปล่งประกายเงางามดุจเส้นไหมแม้ว่าการใช้กล้วยเพียงอย่างเดียวหมักผมจะมีประโยชน์ต่อเส้นผมมากมายอยู่แล้วแต่หากเราใส่ส่วนผสมอื่นๆเข้าไปด้วยก็จะช่วยให้การหมักผมนั้นมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะในสูตรนี้จะเป็นการฟื้นฟูผมเสียให้เงางามและมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนผสมมีดังนี้นะคะใช้กล้วย3ลูกโยเกิร์ตรสธรรมชาติ2ช้อนโต๊ะนมจืด1ช้อนโต๊ะและน้ำผึ้ง3ช้อนโต๊ะค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดปั่นให้เข้ากันดีและนำส่วนผสมที่ปั่นได้มาชโลมลงบนเส้นผมและหนังศีรษะให้ทั่วนวดเส้นผมและหนังศีรษะประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นใช้หมวกคลุมผมปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดสระผมด้วยแชมพูและใช้ครีมนวดผมตามทำสูตรนี้ให้บ่อยครั้งคุณจะพบว่าผมของคุณนั้นเงางามและนุ่มลื่นเมื่อสัมผัสค่ะสูตรชะลอผมงอกผมร่วงก่อนวัยสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมงอกหรือผมหลุดร่วงก่อนวัยอันควรค่ะเราจะใช้อะโวคาโดเป็นส่วนผสมหลักอะโวคาโดนั้นมีส่วนประกอบของวิตามิน B5 อยู่สูงช่วยป้องกันไม่ให้เม็ดสีที่อยู่ในเส้นผมสูญเสียไปซึ่งจะเป็นที่มาของผมงอกนั่นเองค่ะส่วนผสมเราจะใช้กล้วย1ลูกกะทิหรือน้ำมันมะพร้าว3ช้อนโต๊ะอะโวคาโด1ผลใช้แต่เนื้อนะคะนำกล้วยมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเทน้ำกะทิหรือน้ำมันมะพร้าวลงไปผสมกับกล้วยตักเนื้ออะโวคาโดผสมลงไปนำไปปั่นหรือบดส่วนผสมให้เข้ากันจนเนื้อเนียนละเอียดค่ะนำส่วนผสมที่ได้มาใช้ชะโลมลงบนเส้นผมและหนังศีรษะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะสระผมหรือไม่สระผมตามก็ได้นะคะเมื่อคุณทำเป็นประจำผมงอกก็จะลดน้อยลงผมที่งอกใหม่ก็จะมีสีเข้มแข็งแรงและสวยงามมากขึ้นค่ะสูตรหมักผมแก้รังแคและผมแตกปลายสำหรับสูตรนี้นอกจากกล้วยเราจะมีมะละกอมาเป็นผู้ช่วยค่ะมะละกอเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากถึง 75% ต่อ100กรัมค่ะช่วยลดอาการคันหนังศีรษะช่วยให้หนังศีรษะไม่แห้งลอกหรือว่าเป็นขุยลดการอุดตันของรูขุมขนกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมช่วยให้เส้นผมแข็งแรงและไม่แตกหักง่ายค่ะ
นำเนื้อกล้วยและเนื้อมะละกออย่างละ1ถ้วยตวงมาผสมให้ละเอียดจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันและนำส่วนผสมนี้มาฉลมเส้นผมใช้นิ้วมือนวดให้ทั่วเพื่อให้ส่วนผสมลงไปถึงหนังศีรษะปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่นให้สะอาดสำหรับสูตรนี้สามารถทำได้บ่อยตามที่ต้องการเลยค่ะปัญหาผมทุกอาการกล้วยจัดการได้ค่ะตามที่ได้แนะนำไปแล้วนะคะว่ากล้วยนั้นมีสารประกอบวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อเส้นผมอยู่มากมายหากคุณไม่สะดวกที่จะใช้ส่วนผสมอื่นก็สามารถหมักผมด้วยกล้วยเพียงอย่างเดียวก็ได้ค่ะวิธีการก็ไม่ยุ่งยากเพราะใช้เพียงแค่กล้วยจะใช้กี่ลูกก็แล้วแต่ความยาวของเส้นผมของเราเลยค่ะสามารถปรับลดเพิ่มได้ตามความสะดวกใช้กล้วยสุกปอกเปลือกและบดให้ละเอียดนำมาฉลมให้ทั่วเส้นผมนวดคลึงหนังศีรษะเบาๆประมาณ5นาทีและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเพื่อให้เส้นผมนั้นได้รับสารอาหารและวิตามินต่างๆจากกล้วยค่ะในระหว่างนี้หาอะไรทำรอได้เลยนะคะจากนั้นล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่ากล้วยในที่นี้เราจะใช้กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยชนิดอื่นๆก็ตามแต่จะสะดวกเลยนะคะแต่หากเราใช้กล้วยหอมเราก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะสำหรับสูตรหมักผมด้วยกล้วยที่เรานำมาแนะนำนี้สามารถปรับลดสูตรหรือเพิ่มวัตถุดิบอื่นๆได้ตามความเหมาะสมและความสะดวกค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนมีสูตรหมักผมด้วยกล้วยที่ทำแล้วได้ผลอย่าลืมนำมาแชร์ให้ทราบกันบ้างนะคะจบแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรายละเอียดสรรพคุณต่างๆหรือสูตรที่แนะนำไปแล้วนั้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ruwai.com ค่ะ www.rowai.com ruwai.com ยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ